สวัสดีครับวันนี้ผมได้พบกับน้องติ้วนะฮะชุติมาเลี่ยมทองนะครับ KU รุ่น42นะครับเพราะฉะนั้นจะให้น้องติ้วเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่มีข่าวเนชั่น22ทีวีช่อง22ที่ประเทศไทยนะครับได้ให้น้องติ้วเล่าความจริงนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เมคอัพเหมือนไทยบางคนกล่าวไว้นะครับเชิญน้องติ้วครับค่ะสวัสดีค่ะติ้วค่ะชุติมาเลี่ยมทองนะคะจะเล่าตอนที่ไปตรงนั้นและไปเจอกับม็อบรับจ้างอะนะคะคือวันนั้นที่ UN เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็เห็นว่ามันมีกลุ่มคนอยู่ประมาณไม่ถึง13คนนะคะถือป้ายแล้วถือป้ายว่าเรื่องประชาธิปไตยในบ้านเราให้รีฟอร์มประชาธิปไตยในบ้านเราแล้วก็มันมีป้ายต่างๆเยอะแยะตามที่เห็นในคลิปอะนะฮะแล้วทีนี้ก็มีเป็นคนต่างชาติก็เลยเอ๊ะก็มันไม่ใช่คนไทยก็เลยไปสัมภาษณ์ก็ตามที่เห็นในคลิปนะฮะไปสัมภาษณ์ว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็ที่ก็บอกมาจากเปรูมาจากฟิลิปปินส์มาจากอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้เป็นพวกที่พูดภาษาอังกฤษบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือแล้ว ที่ถามในคลิปที่เขาบอกว่าแล้วอยู่พูดภาษาอะไรอะไรก็เขาบอกพวกนี้เป็นสเปนิชพูดภาษาสเปนิชก็เลยที่ทำลงไปก็เพื่อที่จะให้โลกและคนไทยรู้ว่าพวกที่มาประท้วงเนี่ยเป็นม็อบรับจ้างแล้วก็คือพวกนี้ก็เป็นอีแอบนะฮะเพราะว่าตรงข้างๆเนี่ยจะมีพวกประท้วงซึ่งมาจากแอฟริกาใส่เสื้อสีแดงพวกนี้ก็พยายามจะเป็นอีแอบเพื่อที่จะให้เห็นว่าคนเยอะแต่ที่ติ้วเห็นและสัมภาษณ์จริงๆด้วยตัวติ้วเองเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะแล้วเราก็คุยก็ที่สัมภาษณ์ก็ตามที่เห็นที่ทำลงไปเพื่อที่จะให้อย่างที่บอกนะฮะเพื่อจะให้โลกรู้แล้วก็ให้เห็นว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่อีกที่นึงก็คือที่เอเชียโซซายตี้เขาก็มีมาประท้วงนะฮะเป็นอันนี้เป็นคนไทยอันนี้เป็นคนไทยมีอยู่ประมาณ 4-5 คนแต่เข้าไปนั่งในห้อง2คนในขณะที่ท่านนายกกำลังพูดอยู่มีคนนึงเขาก็ถือป้ายขึ้นมาอันนี้ตั้งแต่เห็นเหตุการณ์โดยตรงอีกเหมือนกันถือป้ายขึ้นมาแล้วก็เขาก็พูดว่ามิสเตอร์ดิกเทเตอร์ดิกเทยังไม่ทันจบคำว่าเตอร์ซิคิวริตี้เขามันลากออกไปเลยแล้วก็อินนับชาชาและนั่นด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ลากออกไปเลยคือที่อเมริกาเนี่ยนะฮะเขามีระบบระเบียบของเขาว่าถ้าเกิดจะประท้วงเขามีประชาธิปไตยการที่มาจะประท้วงเนี่ยคุณจะต้องขอใบอนุญาตถึงจะมาประท้วงได้เหมือนอย่างที่ UN นะฮะพวกที่ไปประท้วงกันพวกนี้คือจะต้องขอใบอนุญาตทั้งนั้นแล้วเขาก็จะมี security เขาจะมี NYPD คอยบอกที่ว่าโอเคนะอยู่ได้ตรงนี้แล้วก็จะไม่มีการมาเป็นอีแอบแบบนี้แต่วันนั้นพวกนี้เขาก็ลับล่อๆถ้าสังเกตเห็นในคลิปนะฮะเวลาเราไอ้เนี่ยเขาก็จะแบบลับๆล่อๆกันแล้วที่บอกว่าเป็นม็อบรับจ้างมันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้อย่างที่เห็นพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ไม่รู้ภาษาอังกฤษพอถามก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะคิดว่ายังไงพวกนี้นะฮะจะเป็นพวกที่ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำมาอยู่ในอเมริกาถูกกฎหมายก็ยังไม่รู้เลยค่ะแต่ที่แน่ๆคิดว่าไม่น่าถูกกฎหมายแล้วทรัมป์ก็พยายามที่จะเอาพวกนี้ออกนะคะเพราะพวกนี้ไม่ใช่สกิลเลเวอร์นะฮะพวกนี้เป็นพวกทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นพวกใช้แรงงานแล้วก็เข้าใจว่าโอเคมาเนี่ยเพื่อที่จะพวกนี้นะเขาใครจ้างก็ทำคือไม่มีอุดมการณ์ไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ติ้วเนี่ยตู้ทำเนี่ยนะฮะที่ตู้ทำเนี่ยอุดมการณ์ของติ้วคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นคนไทยเราจะต้องรักแผ่นดินของเราแล้วในขณะที่เรามีผู้นำประเทศซึ่งเราก็เห็นกันมาแล้ว5ปีที่ผ่านมาท่านทำงานเพื่อประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะคนไทยเราก็สนับสนุนคนดีๆที่เขาทำงานเพื่อประเทศชาตินะฮะในหลวงท่านก็ยังเคยตรัสไว้ว่าให้คนดีเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็กำจัดคนไม่ดีให้ออกไปนะคะก็คิดว่าพวกพี่ๆก็คงเข้าใจนะคะแล้วก็คิดว่าพี่ๆก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันเนาะเราเพื่อ KU ลูกพระพิรุณกันอยู่แล้วนะคะมีอะไรก็ขอบคุณพี่วิจิตรนะคะที่ให้โอกาสติ้วมาบอกอย่างนี้แล้วก็บอกไว้เลยว่าคลิปอันนี้ติ้วเป็นคนทำเองติ้วอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดที่เมืองไทยมีข่าวว่าตู้เมคอัพเมคสตอรี่มันไม่ใช่เลยนะคะติ้วสามารถเจอได้ทุกคนถ้ามาเจอกันคุยกันความจริงก็คือความจริงนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ
ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล